ทันประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะเยี่ยมย้ำและสุกยู่การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าอยู่บริษัทพันเพชรพัฒนกสิกรรมจำกัดตอนบ่ายวันที่3กุมภาพันธ์2022อยู่ที่บริษัทพันเพชรพัฒนกสิกรรมจำกัดท่านไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสภาแห่งชาติท่านฮองเจ้าของนครหลวงเวียงจันทร์และคณะได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบริษัทพันเพชรพัฒนกสิกรรมจำกัดโดยได้รับการต้อนรับจากท่านท้องสวรรค์มีบุญประธานบริษัทพันเพชรพัฒนกสิกรรมจำกัดและอำนาจการปกครองเมืองหาดไซฟงท่านท้องสวรรค์มีบุญได้รายงานให้ฮู้ว่าบริษัทพันเพชรพัฒนกสิกรรมจำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2008จุดเริ่มต้นแม้เริ่มแต่ปี1987ได้ซื้อโรงงานสีเข้าขนาดน้อย1โรงมาติดตั้งเพื่อรับบริการสีเข้าให้พ่อแม่ประชาชนบ้านหนองแฮวและบ้านอ้อมคางภายในเมืองหาดไซฟงภายหลังดำเนินกิจการโรงสีเข้ามาได้ระยะหนึ่งเห็นว่าได้รับความสนใจจากประชาชนใช้บริการตนเองจึงมีความคิดเริ่มรับบริการสีเข้าและเก็บซื้อข้าวเปลือกนำสาวกสิกรในนครหลวงเวียงจันทร์และต่างแขวงเพื่อมาป้อนห้องสีเข้าของตนเองแล้วส่งขายตามห้างค้าและตลาดทั่วไปผ่านมาเห็นได้ว่ากิจการสามารถดำเนินไปได้ดีบวกใส่ความมักในอาชีพด้านกสิกรรมจึงได้ทดลองซื้อฝุ่นและแนวพันธุ์มาปล่อยเป็นสินเชื่อให้สาวกสิกรผู้ที่เคยมาซื้อขายข้าวเปลือกน้ำกันโดยเฮ็ดสัญญากู้ยืมและซื้อขายร่วมกันผ่านการจะตั้งปฏิบัติแล้วการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนี้แม่นดำเนินไปได้ดีสาวกสิกรแม่นมีความพอใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสามารถส่งทุนกู้ยืมให้ได้ตามฤดูกาลและด้วยความหมักหักด้านการผลิตกสิกรรมอิงใส่บทเรียนการไปทัศนศึกษาจากประเทศใกล้เคียงจึงได้นำเอาเทคนิคกลจักกสิกรรมเข้ามานำใช้ในการทำการผลิตข้าวในเนื้อที่ของตนเซนการเกี่ยมดินตกก้าปักดำและเก็บเกี่ยวส่งเสริมชาวกสิกรจะตั้งเป็นเขตกลุ่มการผลิตอยู่เมืองหาดไซฟงผ่านการปฏิบัติเป็นระยะ 2-3 ปีเห็นได้ว่าการไล่เลี้ยงเศรษฐกิจมีการขยายตัวจากนั้นจึงได้นำไส้กลจักเข้าในการผลิตเซนการปรับปรุงไห้นาน้อยเป็นไห้นาใหญ่ปลดปล่อยแรงงานของสาวกสิกรจากการดำนาและเกี่ยวข้าวด้วยแรงงานคนลดลงถึง10ส่วนห้อยต่อปีจากนั้นทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจเสนอทุนกู้ยืมนำรัฐบาลเพื่อซื้อกลจักซื้อโรงอบข้าวก่อสร้างระบบสร้างเพื่อเก็บเมี่ยนข้าวจนมาฮอดปี2013หา2014จึงสามารถขยายเนื้อที่ปลูกข้าวเพิ่มเติมจากผลงานดังกล่าวในปี2016พันธุ์กสิกรรมในป่าไม้นครหลวงเวียงจันทร์ก็คือรัฐบาลจึงได้มอบเปลี่ยนไซต์แรงงานสั้นซองซึ่งปัจจุบันบริษัทยังได้สืบต่อสนับสนุนสาวกสิกรในการผลิตโดยเน้นใจการปลูกข้าวเป็นหลักเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การเฮ็ดกสิกรรมในรูปแบบใหม่มีประสิทธิผลสามารถสร้างรายรับให้กับครอบครัวสาวกสิกรและสนองเสบียงอาหารให้กับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศจากนั้นท่านไสสมพรพรหมวิหารก็ได้เป็นเกียรติโอ้ล้มต่อคณะผักอำนาจการปกครองเมืองหาดไซฟงพร้อมด้วยบริษัทซึ่งก่อนอื่นท่านได้แสดงความย่องยอชมเชยมายังพ่อแม่ประชาชนก็คือสาวกสิกรที่ได้เฮ็ดสำเร็จหน้าที่เวียกงานของตนทุกคนแม่นสุ่มทุกความรู้ความสามารถเข้าในการผลิตข้าวของตนเป็นอย่างดีสร้างให้ครอบครัวมีความสุขเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจค่อยๆนับมือนับดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้สาวกสิกรจงสืบต่อทำการผลิตข้าวให้ได้หลายกว่าเก่าสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศเพื่อนำเอาเงินตามาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมจงหันมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ลาวเซนคำเบ้าทีบาลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ